อยู่ที่รัฐบาลจะต้องเร่งตอนนี้ปรากฏว่าผ่านประชามติมาแล้วนะครับเรื่องของหวยตัวเลข3ตัว2ตัวเนี่ยผ่านประชามติมาแล้วกองสลากจะต้องเร่งเข้าสู่แพลตฟอร์มหวยแบนก็ขายไปหวยออนไลน์ก็ขายไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามหวยออนไลน์เข้ามาขายเต็มระบบไม่มีการผลิตหวยแผ่นขึ้นมาอีกต่อไปสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะฮะวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะก็คงจะเป็นประเด็นที่ถูกถามมากันเยอะเพราะเห็นปรากฏการณ์เรื่องของหวยออนไลน์การจับคุมต่อมานายกรัฐมนตรีมีคำสั่งนะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น DSI ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าไปทำการจับกุมตรวจสอบทรัพย์สินเรื่องของการฟอกเงินไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนหน้าแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันเรียกว่าบางองค์กรนะครับวันนี้ก้าวล่วงไปถึงการเป็นแหล่งฟอกเงินซึ่งวันนี้เรามีข้อมูลมากพอสมควรก็ในส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมรวบรวมข้อมูลอีกสักนิดหนึ่งนะครับนะก็น่าจะมีพยานฐานที่ครบถ้วนตอนนี้บางคดีก็ได้ฟ้องศาลไปแล้วศาลที่พิพากษาลงโทษแล้วนะครับนะส่วนคดีใหญ่ๆเช่นเรื่องมังกรฟ้าก็อยู่ระหว่างศาลพิจารณาคดีนะครับแต่ว่าอย่างนี้นะครับวันนี้เนี่ยเราตรวจสอบแล้วนะครับเราพบว่ายังมีบางแพลตฟอร์มนะยังมีการกระทำผิดนะครับก็วันนี้ข้อมูลก็อยู่กับผมแล้วนะฮะเดี๋ยวก็จะรวบรวมทั้งหมดแล้วก็จะดำเนินการขอหมายค้นนะครับแล้วก็ดำเนินการขอบ้านหมายจับต่อศาลแล้วก็จับกลุ่มนะครับก็ทางดีเอสไอเขาก็ยังมีเรื่องที่ต้องตรวจสอบอีกหลายอย่างซึ่งตอนนี้ผมจะผิดหรือไม่ผิดยังไม่รู้ผมบอกอย่างนี้นะยังไม่รู้แต่ว่าผมก็ชี้แจงไปแล้วว่าเป็นอย่างนี้ดีเอสไอก็ไปรวบรวมพยานหลักฐานอย่างอื่นซึ่งถ้าผมเกี่ยวพันกับการฟอกเงินจริงๆผมก็คงไม่รอดนะครับวันนี้ชี้แจงหลักฐานโดยนำสำเนาทุกอย่างมาแสดงมันไม่กล้าเปิด DSI ก็ออกหมายเรียกนะหลังจากที่พลเอกประยุทธ์นะฮะให้ทำการตรวจสอบแจ้งข้อกล่าวหาโน้ตนะฮะเขาก็ยอมรับเรื่องของขายหวยเกินราคาแพลตฟอร์มของเขาก็หยุดขายก่อนหน้านี้เขาก็ประกาศว่าขอทุนเพิ่มมาลงทุนในการซื้อหวยและมาขายเกินราคาแต่เขาปฏิเสธในเรื่องของขายตรงนะปฏิเสธเรื่องของขายตรงซึ่งก็มีการกล่าวหาเขาบอกว่ามีการหวยเนี่ยเอาตัวเลขเดิมมาขายซ้ำนะฮะซึ่งก็มีการวิเคราะห์ว่าเข้าข่ายการฟอกเงินมีการระบุว่า DSI ไปทำการจับกุมเรื่องของหวยแต่ปรากฏว่าขอไปฮะจับกลุ่มเรื่องของการพนันออนไลน์แต่ปรากฏว่าบัญชีดังกล่าวเนี่ยถูกฟอกผ่านนะฮะหวยออนไลน์นะจึงเป็นที่มาของการสอบสวนว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดเป็นที่มาของการสืบสวนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำผิดกฎหมายนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเอาความผิดเรื่องของพรบ.ฟอกเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือเอ๊ะทำไมมันเกิดขึ้นแบบนี้และแบบนี้มันผิดถูกและปลายทางของมันเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองจะเป็นอย่างไรที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับความจริงนะผมเคยเรียนมาโดยตลอดเรื่องหวยออนไลน์ซึ่งตอนนี้ทำแล้วนะก็ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายและเป็นผลงานชิ้นโบแดงของพลเอกประยุทธ์บางคนบอกโอ้ยตอนนั้นบอกจะเหมือนทักษิณตอนนี้เป็นไงฮะหวยออนไลน์ขายดิบขายดีผ่านแพลตฟอร์มเป๋าตังซึ่งผมบอกแล้วไงแอปเป๋าตังเอามาใช้ได้นะฮะก็เอามาเข้ามาจอยก็ใช้วิธีการที่จะเอาหวยแผ่นมาสแกนมาลงไปในแอปพลิเคชันผ่านระดับจังหวัดนะก็ให้กองสลากเป็นผู้ดำเนินการผ่านธนาคารกรุงไทยเป็นแอปเป๋าตังพอสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็ปรากฏว่าสามารถโหลดเข้าไปในแอปพลิเคชันได้ซึ่งถูกปุ๊บก็ไม่เกิน2ชั่วโมงก็ได้เงินเข้าบัญชีไม่ต้องมาเถียงกันหวย30ล้านเหมือนครูปีชาเหมือนเจนนั้นเจนนี่เถียงกันไม่ต้องเถียงกันอีกต่อไปนะก็จะเข้าบัญชีโดยตรงนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ปรากฏว่ามันยังคงมีแพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์ม
ที่ขายหวยเกินราคาสิ่งที่ตามมาก็คือบางแอปพลิเคชันนะฮะก็มีการไปจ้างคนว่าถูกหวยเพื่อเป็นกลยุทธ์ทางการขายโดยใช้อะไรเป็นเครื่องมือโดยใช้นิวมีเดียเป็นเครื่องมือแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ใช้แค่นั้นนะเรื่องแพลตฟอร์มหวยออนไลน์ที่ผิดกฎหมายได้ไปโฆษณาในโรงภาพยนตร์ผมไปดูหนังโอ้โหไปโฆษณาในโรงภาพยนตร์มันใหญ่โตมากเลยไปโฆษณาในโรงภาพยนตร์นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่อะไรหลังจากที่เรื่องทุนสีเทาน็อตไปแจ้งความเอาผิดนะครับกับสันสนะน็อตก็กลับมาดังขึ้นมาเลยคราวนี้ฝ่ายที่ต่อต้านฝ่ายที่สนับสนุนก็จี้เอาผิดน็อตจนเป็นที่มานะพอ DSI จับเรื่องยาเสพติดนะมีบัญชีเข้ามายังหวยออนไลน์นะจับเรื่องของคาสิโนออนไลน์นะก็มาเกี่ยวข้องด้วยก็เลยเป็นที่มาของการถูกตรวจสอบนะซึ่งใครจะผิดอะไรยังไงก็ว่ากันไปตามกฎหมายแต่ทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลเนี่ยการเดินกลยุทธ์ทางการเมืองหรือการเดินจังหวะของตัวละครมันเดินผิดพอเดินผิดนายทุนเห็นก็หนีเป็นแถวนะก็เลยมีการประกาศที่จะขอให้มีการลงทุนเพิ่มแต่เล่นใหญ่เกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยก็เรียกว่านิวมีเดียหรือสื่อใหม่นะครับจริงๆผมเรียนไปแล้วว่าวิธีการไม่ยากเอาเข้ามาเป็นส่วนร่วมในระยะแรกค่อยๆเฟดออกไปตอนนี้กลับกลายจากส่วนร่วมกลับกลายเป็นคู่แข่งและขายเกินราคากระทำผิดกฎหมายก็ต้องเข้าสู่กระบวนการจับกุมดำเนินคดีนะครับเพราะกลับกลายเป็นคู่แข่งของรัฐตัวแปรต้นมาจากหวยออนไลน์จำได้ไหมฮะซึ่งผมบอกว่าจำเป็นต้องทำไม่ทำไม่ได้คาสิโนออนไลน์คาสิโนที่อยู่ต่างๆจำเป็นต้องทำเพราะโลกมันเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณไม่ทำรัฐไม่ทำมันก็จะมีเอกชนทำซึ่งคุณไม่เขาไม่ทำในประเทศมันก็ไปทำต่างประเทศนะฮะสิ่งเหล่านี้ปฏิเสธไม่ได้นั่นหมายความว่ารัฐบาลต้องปรับตัวเองตามกระแสเรียกว่าโลกที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์หรือการเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนี้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับน็อตเรื่องเงินเกี่ยวข้องกับมังกรฟ้าเรื่องจะกล่าวถูกกล่าวหาฟอกเงินเรื่องของราคาแพงเป็นเพียงตัวแปรตามจากสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ตัวแปรต้นมันต้องอยู่ที่รัฐบาลจะต้องเร่งตอนนี้ปรากฏว่าผ่านประชามติมาแล้วนะครับเรื่องของหวยตัวเลข3ตัว2ตัวเนี่ยผ่านประชามติมาแล้วกองสลากจะต้องเร่งเข้าสู่แพลตฟอร์มหวยแบนก็ขายไปหวยออนไลน์ก็ขายไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามหวยออนไลน์เข้ามาขายเต็มระบบไม่มีการผลิตหวยแผ่นขึ้นมาอีกต่อไปผมเรียนย้ำมุ่นส่วนนะไอ้หวยแผ่นน่ะใบหนึ่งอ่ะต้นทุนของมัน 70.25 สตางค์ต่อแผ่นนะ15วันทิ้งมูลค่าในการผลิตของมันแพงมากกว่าแบงค์1ใบด้วยซ้ำไปแต่ใช้แล้วก็ทิ้งแต่เมื่อไรเข้ามาสู่ระบบออนไลน์มันแทบไม่มีเขาเรียกว่าต้นทุนเลยมีน้อยต้นทุนน้อยมากเพราะมันเป็นแค่ตัวเลขคือแอปพลิเคชันให้ธนาคารเป็นผู้ดำเนินการคือธนาคารกรุงไทยผ่านแอปเป๋าตังค์นั่นหมายความว่าจะมีเงินรายได้เข้าประเทศเนี่ยเฉลี่ยต่อใบคือ70บาทเลยนะ70บาทต่อใบเนี่ยเข้าตรงๆเลยตัวเลข1ตัวเลขเนี่ยเข้าประเทศตรงๆกองสลากจะมีรายได้มหาศาลไม่ต้องมีต้นทุน70กว่าบาทอีกต่อไปส่วนผู้ค้ารายย่อยต้องทำยังไงนะผู้ค้ารายย่อยไม่ยากฮะก็ให้เขาปรับการขายกำไรการขายเป็นการใช้ direct sale ในการขายออนไลน์ฮะขายโทรศัพท์มือถือซื้อจากเขาเขาก็จะมีส่วนต่างนะครับมีส่วนต่างให้มากขึ้นมีส่วนต่างเพิ่มขึ้นนะฮะนั่นหมายความว่าเขาก็จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นสิ่งเหล่านี้นะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะผมเรียนหุ้นส่วนว่าวิธีนี้จะเป็นรายได้มหาศาลเข้าประเทศถามว่าเงินส่วนนี้เอามาอะไร
เอามาทำไมจำได้ไหมฮะหลักของเราคาสิโนคาสิโนออนไลน์หวยออนไลน์ถ้าทำให้มันถูกทางก็จะเป็นหนทางก็เรียกว่ารายได้กลับเข้ามายังประเทศเอามาทำอะไรนะที่ผ่านมาเราต้องไปกู้ยืมต่างประเทศเพื่อมาเยียวยาโควิด-19คราวนี้นะครับก็จะสามารถเอาเงินเหล่านั้นกลับไปนะฮะเข้าประเทศเข้ากระทรวงการคลังไม่ว่าจะเป็นคาสิโนไม่ว่าจะเป็นหวยออนไลน์ระยะเวลาในการเป็นหนี้ก็จะสั้นลงไม่ต้องไปรอชั่วลูกชั่วหลานชั่วโคตรเพื่อจะหลายชั่วโคตรเพื่อจะมาเยียวยาใช้เงินคืนให้กับต่างชาติจะใช้ระยะเวลาอันสั้นนะในการที่จะจ่ายหนี้คืนสิ่งเหล่านี้นะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและประสบความสำเร็จมาเรื่อยๆส่วนเรื่องของหวยเกินราคาฟอกเงินเป็นแค่ตัวแปรตามเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แหละแต่เป็นเรื่องที่เป็นอุปสรรคที่เข้าสู่เป้าหมายในเชิงยุทธวิธีซึ่งรัฐบาลมีหน้าที่ในการจะเดินหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อเข้าสู่เป้าหมายหลักคือนำรายได้กลับเข้ามาประเทศนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจวบรัชสมัยสยามนามไทยรุ่งเรืองอมรสถิตสถาพรนครแห่งปูชนีด้วยราชบูชาองค์กษัตริย์ปราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสานคติยจารีประเพณีราชวงศ์จักรีเสวยราชสมบัติตามบัญญัติบนเทียนบานเฉลิมองค์กษัตริย์ตราราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตบัลลังก์ทองแปรสังประโคมก้องบรรเดาะกังสดานเนื้อแผ่นสุบรรณคันติยังสง่างามลดกายประสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซ่องกระดูดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราเฉลิมองค์กษัตริย์ตราราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตบัลลังก์ทองแตรสังประโคมก้องบรรเดาะกังสดานเนื้อแผ่นสุบรรณคันติยะสง่างามประนดลดกายผสบท
ทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แทรกซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตขามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราสยามนามนี้แทรกซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตขามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์